นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมอนน่ากินหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะพบกับดาด้าคนเมืองการอีกแล้วนะคะวันนี้ดามาเที่ยวบ้านของใครดามาเที่ยวบ้านของพี่เพนค่ะพี่สาวที่น่ารักที่อยู่บ้านใกล้เคียงกันนะคะนี่ดูบรรยากาศรอบบ้านของพี่เพนกันนะคะไปค่ะดาด้าจะพาไปดูรอบๆบ้านพี่เพนคือคนที่มีหัวใจรักในเกษตรอินทรีย์ตามรอยทฤษฎีพ่อหลวงค่ะไปค่ะตามดาด้ามาไปเที่ยวไล่พี่เพนกันค่ะค่ะเมื่อก้าวย่างเข้ามาในบริเวณของสวนบ้านพี่เพนนะคะก็จะพบกับความร่มรื่นตลอดแนวทางเลยนะคะอันนี้คือทางที่จะไปท้ายสวนของไร่พี่เพนนะคะภายในไร่ภายในสวนที่พี่เพนทำไว้นะคะเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ตามรอยทฤษฎีของพ่อหลวงเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นบริเวณท้ายสวนที่พี่เพนปลูกต้นไม้ไว้นะคะตลอดทางเดินเลยค่ะทางเดินมีทางเดินอยู่2แถบแถบนี้แล้วก็อีกแถบนึงนะคะแถบนี้จะเป็นพวกไม้ป่าค่ะพี่เพนจะปลูกไว้ตลอดเป็นแนวยาวเลยนะคะสุดเขตชายแดนเลยสุดเขตแดนของพี่เพนค่ะแล้วส่วนฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นจะพวกต้นมะม่วงที่พี่เพนปลูกไว้นะคะตลอดแนวทางเดินเวลาใครมาเที่ยวหรือว่าเวลาได้มาแล้วก็ชอบที่จะมาพักผ่อนอยู่แถวนี้ตรงนี้จะเป็นอะไรที่ร่มรื่นมากๆเป็นอะไรที่ดาชอบมากๆเลยค่ะไปค่ะเดินตามดาด้ามานะคะแวะจะพาเดินไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าข้างในตรงนี้พี่เพนปลูกอะไรไว้บ้างค่ะนี่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะคะก็ยังไม่ค่อยมีพืชผักอะไรมากมายนะคะนี่มีมอนค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่เห็นไหมมอนลูกบล้ำเลยมาตรงจุดนี้นะคะพี่เพนก็ได้ปลูกมอนไว้นะคะมอนของพี่เพนนี้พี่เพนบอกว่าเป็นพันธุ์กำแพงแสน60ค่ะดูนะคะดูลูกของเขาลูกใหญ่มากๆเลยค่ะกำลังแดงเต็มต้นเลยนี่ค่ะนี่นะคะหม่อนดกมากๆหลังจากคลิปที่แล้วนะคะดาด้าก็พาไปดูหม่อนที่ค่อนข้างจะอาภัพนะคะวันนี้พามาดูหม่อนที่สมบูรณ์นะคะรสชาติหวานด้วยเวลาที่ด้ามานี่เป็นเวลาใกล้ๆเที่ยงแล้วนะคะก็จะถ่ายความชัดเจนของลูกมอนให้เห็นค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่าแสงเยอะเกิน นี่ค่ะนี่นะคะนี่ลูกนี้หวานนี่ค่ะมอนพันกำแพงแสน60นะคะหวานชื่นใจนี่ค่ะพี่เพนเขาตัดกิ่งออกนะคะแทนการริดใบเพราะว่าพี่เพนไม่มีเวลาที่จะมาริดใบนะคะนี่เด็ดกินอีกแล้วเด็ดกินได้ตามสบายนะคะปราศจากสารเคมี นี่ค่ะดูนะคะแดดมันไม่เป็นใจเลยอ่ะนี่เราเห็นชัดๆนะคะพันกำแพงแสน60หวานอร่อยมากๆเลยค่ะนี่แดดร้อนตะวันเที่ยงแดดเปรี้ยงๆเลยนะคะตอนนี้นี่มอนหรือว่ามันเบอร์รี่พาทุกๆคนมาชมกันนะคะส่วนตรงนี้พี่เพนก็ปลูกถั่วไว้นะคะถั่วฝักยาวเพิ่งจะเริ่มเหลือยขึ้นขางค่ะนี่แสงแดดไม่เป็นใจให้ดาด้าเลยเพราะว่ามันจ้าเหลือเกินมองไม่ค่อยเห็นลูกดู
ไปพางๆนะคะค่ะและตอนนี้นะคะดาด้าก็มาอยู่ใต้โคนต้นม่อนแล้วค่ะดาด้าก็จะเก็บม่อนนี่เก็บให้ดูนะคะเห็นไหมม่อนพันกำแพงแสน60ค่ะอร่อยเยอะแยะเลยค่ะดูนะคะเห็นไหมเอ่ยแสงมันไม่ให้มาให้ชัดอีกนิดนึงก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เป็นไรดูหน้าดาด้าไปพังๆก่อนแล้วกันนะคะดาด้ากำลังอุ๊ยหล่นดาด้ากำลังกินมอนใต้โคนต้นมอนเก็บเลยกินเลยหวานนะคะพันนี้ค่อนข้างที่จะหวานกินเหมือนนกเลยอ่ะเมื่อวานที่บ้านลูกมันเล็กเกินเก็บกินไม่มีปัญญาเก็บกินเพราะเล็กเกินวันนี้ดาด้าจะมาเก็บมอนของไร่พี่เพนของบ้านตัวเองลูกเล็กนิดเดียวของบ้านพี่เพนลูกใหญ่ดูนะคะของบ้านพี่เพนลูกใหญ่เก็บเลยกินเลยกินคาต้นอร่อยค่ะหวานลูกเสียมจำนี้หวานมากๆอยากถ่ายให้อยากไม่เห็นหน้าอยากไม่เห็นลูกมอนก็ถ่ายให้เห็นหน้าถ่ายให้เห็นหน้าคนกินนะคะนี่เจ้าของสวนพี่เพนใจรักในเกษตรอินทรีย์หวานหวานนี่เห็นไหมอันนี้คือหน้าเจ้าของสวนหน้ามืดเจ้าของสวนหน้ามืดเดี๋ยวก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ถุงแล้วเราก็รีบเก็บเราก็รีบเก็บเก็บเต็มถุงเก็บเต็มถุงเนี้ยจะได้ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูดาด้าเก็บม่อนนะคะดาด้าจะเก็บม่อนโชว์แหละก่อนอื่นเราต้องพักปากถุงก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ใส่ถุงได้ง่ายๆเวลาที่เราเก็บนั่งเก็บไปเลยค่ะอุ๊ยนี่พวงมันเริ่มเลยเดี๋ยวดาด้าเด็ดให้ดูนี่มาเป็นช่อนี่เห็นไหมมาเป็นช่อเลยอันนี้ไว้เก็บไว้ก่อนเอาไว้ถ่ายรูปอุ๊ยเกี๊ยวหัวลูกดำๆนี่อร่อยหวานมากๆเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกสีแดงที่ยังไม่ดำก็จะมีรสชาติอมเปรี้ยวนิดๆนะคะม่อนพันนี้นิยมเอาไว้ทานสดๆนะคะจะหวานมากเลยทานโดยที่ไม่ต้องจิ้มพริกกระเกลือเลยอ่ะหวานจริงๆค่ะโอ้ยลูกดำร่วงเต็มเลยนี่เอาไปทำแยมก็ได้นะคะอุ๊ยหล่นเจ้าของบ้านไม่มีเวลาเก็บเพราะฉะนั้นดาด้าก็ไม่ได้ขโมยนะคะงวดนี้ไม่ได้ขโมยดาด้าไม่ได้ขโมยขออนุญาตเจ้าของแล้วพี่เพนเอาถุงมายื่นให้เองกับมือดาด้าไม่ได้ขโมยเจ้าของเห็นก็เป็นอันว่าเราไม่ได้ขโมยนะคะถ้าเจ้าของไม่เห็นก็สรุปว่าเราขโมย อันนี้เจ้าของเห็นเอาถุงมาให้เองด้วยคลิปนี้ดาด้าไม่ได้ขโมยอุ้ยหล่นพอเขาสุกแล้วมันก็จะหล่นนะคะเดี๋ยวดาเก็บให้เต็มมือแล้วเดี๋ยวดาเอาโชว์ให้นะคะจำไว้นะคะพันมอนสายพันกำแพงแสน60ค่ะกินสดๆจะอร่อยมากเลยกินโดยไม่ต้องใช้พริกกระเกลือด้วยเป็นสายพันที่นิยมทานกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากๆไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยค่ะก็อุ๊ย
ื้อนนี่เดี๋ยวได้ให้ดูชัดๆนี่ค่ะเห็นไหมนี่ดูอย่างนี้ชัดไหมคะมอนสายพันธุ์กำแพงแสน60ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่อยากจะแนะนำให้ทุกคนปลูกค่ะลูกก็พอประมาณนะคะเก็บไปกินไปอีกเช่นเคยเก็บไปกินไปอีกเช่นเคยอร่อยนะคะหม่อนที่วันนี้ไม่ได้ขโมยนะคะพี่เพ็ญให้เก็บค่ะวันนี้ดาก็เก็บหม่อนได้แล้วนะคะเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะคะวันนี้ดาเก็บหม่อนก่อนนะคะเก็บได้แค่นี้เองเดี๋ยวจะเก็บให้เต็มถุงเลยเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาดาด้วยนะคะเสียงดาดาที่ทำให้หมาเห่าด้วยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคุณน้องหมาแตกตื่นแล้วบ๊ายบายค่ะ